ถ้าอิ่มมาเอาพอไหมนี่พอไหมต่อแถวนะลูกอย่าลัดคิวนะลูกนะไล่ไปคนเขาว่าไปรอสักครู่นึงอย่าลัดคิวนะลูกเดี๋ยวมันจะเอาเปรียบกันตามแถวมาเลยเขาว่าไปคนมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้รัตนสินอยู่บ้านทุ่งกงพันคุ้มเพราะว่าปีเด้อมื้อนี้มีแม่หน่อยข้าวเปียกต้มเส้นแม่หน่อยแหนมเจ้าเก่าอยู่กุมเพราะว่าเด้อพี่น้องอยู่หลังตลาดแม่นบ่ของท่านลูกหลานแซ่บขายดีอยู่ทางโรงพยาบาลแซ่บหลายเจ้าเก่าเป็นมาตะไก่เลยมาตะเบียกน้ำบ่นี่บ่มีผิดหวังพี่น้องแซ่บหลายขายดีอีมื้อนี้เพิ่นลูกชายเพิ่นมาใหญ่สุริยะหนึ่งสุรจักรเก็บติมาลูกเพิ่นเพิ่นผูกเป็นลูกค้าแต่เขาน้อยๆคนที่นี่เพิ่นก็มาตั้งโรงทานให้ลูกให้ตารัตนศิลป์ได้กินว่าตารัตนศิลป์ไปใส่กันมาแถวใกล้ๆนี่เพิ่นไปโลดตั้งโรงทานพี่น้องอยู่บ้านก็ไปตั้งมองว่างคนนี้ก็ไปไปตั้งแม่หน่อยแม่สำแม่ศิลป์แล้วก็แม่ม่วงแม่ไหนนี่แม่ม่วงไปเหล่านี้เนาะไปบ้านเก้าเหล่านี้แม่ม่วงแม่ป้อยพวกนี้ล่ะแล้วก็แม่ม่อนนี่ล่ะพวกคนฮักแท้ฮักจริงอีหลีเนี่ยพี่น้องทายมาเบิ่งดูนี่คันผู้ใดผ่านมาทางนี้อยากไปเอาแหนมซื้อแหนมก็ไปซื้อเด้อแซ่บหลายพี่น้องข้าวเปียกก็แซ่บต้มกินนี่ก็แซ่บแซ่บมากมากมื้อนี้ฟรีเด้อมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วแต่ละสิพี่ตั้งโรงทานใจกว้างพี่น้องเอ้ยแม่หน่อยใจกว้างเฮ็ดบ่ย่านถูกมีตารวยแห่งเฮ็ดเท่าใดแห่งรวยแห่งท่านแห่งรวยพี่น้องเพิ่นว่ากินบ่บกยกบ่เบิดท่านกินบ่บกยกบ่เบิดโอ้ยลาวผสมอีก็ล่ะมันจังได้ถ้วยเดียวจังบ่ได้เปียงถ้วยท่านผู้ใดอยากขอเปียงเฮ็ดผสมแบบน้องแพนเด้อจังบ่เปียงถ้วยเด้อเดี๋ยวมันสิบ่กู้ถ้วยกันมาลูกเอาอะไรน้องแพนแล้วฉลาดเฮ้ยห้ามลัดคิ้วเด้อผู้ถาก้อนมันโดนแล้วปวดขาปวดอ่ะก็มันขับทางถึงนักดนตรีใส่เอิ้นลงมาโชเฟอร์ยุสายครับผมเอิ้นกันมาได้ล่ะจ้าร้อยกินแต่เจ้าของเสียงอย่างนี้เอิ้นคนมากินน้ำยังตู่ปะยังตู่ครับยังตู่ไม่เติมเอาชายปุ่นทองแม่นั่งเอกประยางนั่งเอกกับมากินมาเบิดสวัสดีค่ะต้มเส้นฟองมากพี่น้องอะไรเป็นเส้นมากเดี๋ยวเป็นเส้นมากหัวแล้วก็ไปกินต้มเส้นนึงจะไปกินต้มเส้นมันวันลำพงเมื่อคืนผู้ใดมาเบิ่งลำเบิ่งบ่เมื่อคืนผู้ใดเบิ่งดอกสิเลยพากันเพื่อนเพื่อนกันน้องเฮ้ยเฮ้ยผู้ใดจะอยู่เก่าหรือจะอยู่เนี่ยครับท่านจ่าขอบคุณแม่หน่อยนะครับโรงท่านเจ็ดตุ่มเซ็นหลักไปจับมือนี่วันนี้ทำการแสดงนะครับมือนี่ยูนหนุ่มของท่านเด็กของท่านครับบ้านของท่านวันนี้แสดงนะครับซับฟีสอดแจงและพี่น้องเด้อเขาไปแบ่งไปไงเขาไปแบ่งแบบเมื่อกี้เราวันนี้แสดงชมฟรีนะครับชมฟรีตอนนี้กำลังพาคุยกับเมย์ยกเมย์กันตอนนี้พี่แคทกำลังคุยกับคุณแคทแคทเดี๋ยวเอาไปต้มเอาไปต้มเดี๋ยวจะไปต้มวันนี้เดี๋ยวช่วงดึกนะครับพบกับทีมงาน BT Live นะครับเท่จะไล่ผมแท่งเด้อพี่น้องมื้อนี้เวทีของเฮาเสร็จแล้วล่ะครับแล้วไว้มื้อนี้พร้อมเลยครับมื้อแรงตอนนี้เสร็จสาดเติมเด้อแล้วครับมื้อนี้เต็มเด้อหน้าเวทีหมดแล้ววันนี้เฮ็ดหยังเนาะครับอะไรครับปักไฟอยู่ลังนี่ครับนี่ครับอยู่ลังอยู่แต่ลังอยู่นี่วันนี้ไลฟ์สดทางกี่ช่องทางครับวันนี้TikTok
YouTube TikTok อะไรไงวะ TikTok ตอนนี้มันต้องร้อนนาสินานาสิบ่ทันได้ครับเพราะว่าต้องไปไล่สตรีมทาง TikTok ช่องให้ได้ก่อนจึงสิจะเข้ามาเฮ็ดใน TikTok Studio ได้ว่าแม่นครับไปหาเบิ่งก่อนจําผมมันได้แล้วต้องให้อันนั้นเอาบัญชีมาไล่ทางโทรศัพท์ก่อนมาไปแล้วมาตอนนี้จําไว้อะไรเวทีเรียบร้อย 100% นะครับพี่น้องเดี๋ยวเหลือให้ทางอันพิธีทางวัดนะครับสมเด็จเรียบร้อยจะเป็นการเช่าเช็คแล้วก็เป็นการเช็คเช่าเช็คความพร้อมนะครับวันนี้เมื่อนี้กล้องไหนตู่ครับพี่น้องเต็มโดยอาจารย์เต้วิจิไลนะครับวันนี้จ้ะจานเกมหิวเขาเลยครับนางเอกแคทกับแคทพี่อริยาอยู่กับคุณอยู่กับแม่ๆนางโซลีกันนางโซลีกับพี่น้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแล้วพระเอกแคทด้วยใครฟิวเตอร์บุญเอ๋ยว่าใช่ค่ะนี่นาโซลีครับสวัสดีค่ะบุญเอ๋ยโอ้เลยโซลีวันนี้มีทำการแสดงที่อำเภอภูความมีจังหวัดอุดรธานีนะคะเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆกับเรียนเชิญเด้อค่ะอาหารวันนี้มีแม่ม่อนกับแม่ตาว่าให้กำลังใจอาหารแต่เวียงจะเวียนเดิมว่าเป็นอย่างเนี้ยญาติพี่มองก็พี่มองปูศาสตร์มองจอดรถพ่อพี่มองก็ยังศาสตร์ก็ปูศาสตร์แต่จังม่วงนะก็ปูศาสตร์แต่จังม่วงขาม่วงสีม่วงขาม่วงโดนโดนเลือดโดนทางการเล่นทุกคนร่างกายช่วงนี้รัตนสินีไปใส่นี่เต็มทุกคนหมายถึงศาสตร์เนี่ยคนไปใส่เนี่ยขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องสุขวัญสุขแก่เด้อค่ะที่มาให้กำลังใจค่ะผลงานก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นไปนะคะบางสิ่งบางอย่างกับมีขาดตกบกพร่องแน่เด้อพี่น้องเออแต่ว่าปีนี้ค่ะนะคะเตยย่างเดียวค่ะมื้อนี้เสียงสิบ่ค่อยเข้านะคะพลังงานขนาดนี้เวทีใหญ่สุดในครับใหญ่อยู่ดีครับ12ห้องนี้12ห้องแต่ใหญ่กว่า12ห้องครับผมเอาจังไหนผมว่าจังไหนวันนี้ไลฟ์กี่ช่องทางครับวันนี้2ช่องทางนะครับวันนี้ Facebook ไลฟ์แล้วก็YouTube ไลฟ์นะครับมีทั้ง2ช่องทางนะครับวันนี้ทดสอบอีกช่องนึงครับเป็นช่อง YouTube นะครับเพื่อไลฟ์สดให้ครอบคลุมนะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่พ่อกันในช่วงไลฟ์สดเช็คระบบสร้างนะครับพี่น้องเดี๋ยวมอบให้ทีมงานอาจารย์เต้เป็นคนไลฟ์ต่อไปด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณร่วมท่านเมื่อกี้นะครับจากคุณแม่น้อยนะครับเฮ็ดตุ่มเสียงแล้วก็ครบอย่างลูกเปิดจับนะครับมาเฮ็ดให้ลูกๆและหลานชาวทีมงานรัตนศิลป์เด็กจิ๋นอินยูแซ่บนะวันนี้ก็สิส่งมอบให้กับทั้งอาจารย์เต้วิธีไลฟ์นะครับเป็นครูรับไหลต่อช่วงทดสอบระบบไหลช่วงเช็คซ้ำนะครับพี่น้องเอาจะพ่อๆกันช่วง2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครับพี่น้องสวัสดีครับ